เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแย่งกันพูดทำไมพูดไม่ได้สองเรื่องของแค่ไม่รู้เรื่องอ่ะปลาดปลาดปลาดมาเรื่องต่างดีวีปลาดวีดีวีดีวีดีวีกระปาตัวชนป้นป้นกำป้นปักปักตลอดกลชนกระปนชนกลป้นภาคสองเรื่องทุกอย่างนะหนังเรื่องนี้ตอนภาคหนึ่งอ่ะบอกก่อนพี่ชอบชอบอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าตอนที่ดูเหมือนกับว่ามันค่อนข้างที่จะนานแล้วมันปีเท่าไหร่ปี1987ได้รู้สึกตอนนั้นนี่ก็มันจะมีภาพก่อนหน้านี้อีกออริจินอลช่วงปี1933ช่วงนั้นจะเป็นขาวดำเวลาเป็นมายากลแบบมันจะทำง่ายๆครับทีเดียวบางทีก็มีนกออกมาเลยอะไรเงี้ยมีนกออกมามีนกออกมาครับมันจะมีนกมาจากรังอย่าเชื่ออะไรกูมากบางทีเข้ามั่วไปเรื่อยไปเรื่องสั้นกันก่อนขอพูดนิดนึงพี่เป็นติ่งมาเป็นติ่งมาอยู่ซีมีเนี่ยติ่งเลยติ่งเลยติ่งไม่ใช่ติ่งแค่ติ่งหมูนี่เขี่ยสนุกเลยคือบอกเลยว่าภาคหนึ่งเนี่ยดูก็ชอบมากพอมาภาคสองเนี่ยไม่ได้ดูแต่คนจะไปดูต้องการอะไรวะภาคสองก็คือต้องการมาบอกว่าภาคสองยังไม่ได้ดูยังไม่ดูเดี๋ยวรอแผ่นดีกว่าเอาละขนาดนั้นเป็นหนังอีกเรื่องที่สนุกกับการหักมุมอ่ะเล่นงานหักมุมมันสนุกกันอย่างเงี้ยหนึ่งโอเคดูแล้วก็ดูเรื่อยๆอ่ะแต่จำได้มันพิมพ์ในไลน์มันดูเสร็จปุ๊บพิมพ์โอ้ยพี่โคตรพีคเลยยังไงพี่ว่าภาคนี้พีคมากแม่งมันกว่าภาคแรกจำได้ทำไมมึงพูดอย่างนี้วะในรายการมึงพูดอย่างนี้ตอนที่มึงพิมพ์ในไลน์สิเออสนุกชอบคือบางทีเวลาเราดูหนังเนี่ยเวลาเราเจออะไรที่แบบรู้สึกแย่ในชีวิตอะแต่พอมาดูหนังเรื่องนี้แล้วมันทำให้เราสนุกได้ก็เลยแบบว่ารู้สึกดีกับมันมากอันนี้ค่อนข้างเพอร์ซันนอลนิดนึงมันส่วนตัวนิดนึงสมมุติว่าแมวที่บ้านตายอย่างเงี้ยแบบดูหนังเหี้ยๆอะไรมาแล้วมันทำให้เราตลกได้ก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆพอแมวบ้านตายปั๊บต้องดูเรื่องมูฟวี่ภาคสามก่อนเลยมันจะเราอาจจะรู้สึกอินกับแมวใช่เราจะรักแมวเรามากขึ้นเพราะว่าหนังแย่มากเลยด้วยจะบอกก่อนว่าภาคแรกนี่จริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ยิ่งแม่งโง่ชิบหายแต่สนุกมากมันเป็นหนังแบบสตูปิดฟันอะนึกออกไหมมันแบบมันโง่ๆแต่มันสนุกอะมันค่อนข้างรู้ตัวเองพอสมควรนะตรงที่ว่าแบบหนังกูไม่ค่อยเมคเซนส์หรอกมึงดีมึงรับอะไรรับอะไรเงี้ยสกปรกจิตบ้างอะไรมันไม่เมคเซนส์อยู่แล้วแน่นอนมันธรรมดาคนกระโดดออกจากตึกแล้วมึงหายไปกลางอากาศอยู่ดีมึงกลายเป็นผงผ้าเหี้ยอะไรแล้วมึงก็เดินวิ่งมันไม่เมคเซนส์อยู่แล้วแต่มันสนุกในหนังอ่ะคนเราบางคนถ้าต้องการความเมคเซนส์ความสมจริงเหี้ยอะไรอย่ามาดูเรื่องแบบนี้จริงๆมายากลก็ยังทำอย่างนี้ไม่ได้นะถูกไหมมันก็เขาเรียกว่ามันทำให้เวอร์แต่มันก็ดูสนุกนั่นคือภาคแรกนะนั่นคือภาคแรกส่วนภาค2นี่เรามาพูดกันง่ายๆก่อนความรู้สึกง่ายๆสั้นๆคือผมว่าภาค2นี่มันเค้าเรียกว่ามันดรอปลงมานิดนึงไอ้ความสตูปิดฟันของมันเนี่ยมันพยายามดรอปลงมาให้มันแบบเค้าอยากให้มันเหมือนดูจริงมากขึ้นเค้าโปรโมทอย่างงี้เค้าโปรโมทว่าภาคนี้เค้าใช้มายากลจริงเดวิดคัฟเวอร์ฟิวอะไรเดวิดคัฟเวอร์ฟิวไม่แก่เลยเดวิดคัฟเวอร์ฟิวเดวิดคัฟเวอร์ฟิวเค้าเป็นอะไรครับเค้าทำกูรอสัปหลาดออกมาเลยเขาร่วมสร้างบางคนเนี่ยถ้าขึ้นว่ามีส่วนร่วมมันจะทำให้หนังมีเครดิตมากขึ้นใช่ยิ่งเขาจั่วว่าเฮ้ยอยากใช้มายากลจริงๆนะแล้วถ้ามันมีรายชื่อของนักมายากลร่วมสร้างอยู่อ่ะมันจะดูนะเช็คเซนนะเพราะมันแบบอัพให้มันดูแบบเฮ้ยน่าสนใจเคยดูหนังพวกสตีเฟนคิงไหมบางทีสตีเฟนคิงเขาไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรจากหนังสือของสตีเฟนคิงอะไรนี่ใส่ปุ๊บขึ้นมาบางทีดูนะดูเลยมันดูแม่คุณคิงคนแต่งเดอะมิดว่าเว้ยมันคนแบบนึกออกมั้ยมันได้ความเชื่อถือเราไปจริงๆบางทีเขาไม่ได้ทำอะไรบางคนมันเป็นเรื่องการตลาดส่วนที่ดีพี่ว่าเขาเอนเตอร์เทนได้ถึงดีเอนเตอร์เทนยังไงมันมีเรื่องมายากลหรือเรื่องเราอะในระดับของมันอะเดอะมิดอะNow you see me ไอ้กูก็พยักหน้าไปดิพยักหน้าNow you see me พูดดิไม่ได้พูดถึงเดอะมิดเลยพูดดิ Now you see me นี่ก็รออยู่ว่าเขาจะเล่นมุกอะไรหรือเปล่าพูดดูดิเล่นคนสัตว์ประหลาดหายเลยเอ้ยเราก็ดูภาคหนึ่งมาแล้วไงมันก็เป็นมายากลมันก็มีความเวอร์ในแบบของเดอะมิดอ่ะ
ยูซีมีอะไรของมึงแล้วมันเป็นอะไรคนที่หมอ Now you see me ไม่ตะกี้ตอนก่อนจะเจอมันอ่ะพี่ท็อปพูด The Mist ตลอดเวลาแล้ววันนี้ The Mist สำหรับพี่มันสนุกดีมันเล่าเรื่องต่อเนื่องไม่หยุดอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันช่วงเบื่อมันค่อนข้างน้อยช่วงเวลาพี่มันค่อนข้างช่วงเวยช่วงเวยแต่พี่ตัวเองพี่เองผิดนะรีบแก้เลยนะช่วงเวยมันค่อนข้างจะน้อยนึงพี่ชอบเรื่องของการแจกจ่ายตัวละครนะทุกคนเนี่ยสำคัญเท่ากันหมดทุกคนจะสำคัญเท่ากันหมดรู้สึกว่าตัวละครมันเยอะมากในเรื่องเนี้ยตัวละครเยอะมากแต่ว่าก็ดำเนินเรื่องได้ดีอ่ะฉากที่ไปเอาของเอาชิปเอาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าชอบฉากแบบ CG เขาคือพูดไปเลยเดี๋ยวถ้าสปอยเข้าแวร์เดี๋ยวกูตัดออกเรื่องว่าที่เก่งกันจังเลยวะไม่มีการซ้อมเก่งกันจังเลยไพ่พุทแล้วก็มีการแบบเขาจะทำได้จริงๆก็ได้ไอ้พวกแสดงมายากลพวกเครียดอะไรพวกเนี้ยมันเยอะก็จริงถ้าเอนเตอร์เทนก็จริงแต่สำหรับผมมันไม่ได้เพิ่มอะไรไปในเรื่องเลยนึกออกไหมมันไม่ได้มีส่วนที่จะทำให้เรื่องมันเดินขึ้นหรืออะไรส่วนใหญ่มันก็จะมีเพื่อให้โชว์อะไรสักอย่างแค่นั้นเองแล้วมันก็จะมีฉากที่เป็นเอ็กโพซิชันเยอะมากเอ็กโพซิชันหมายถึงการอธิบายสมมติว่าโอ้เล่นมายากลชุดนี้นะเล่นจบปุ๊บมันจะมีซีเควนต์การเฉลยตามเลยเฉลยเป็นปกติมีก็ดีแต่ส่วนใหญ่มันก็จะพยายามเฉลยทุกอย่างเลยแต่ว่าไอ้เฉลยของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เฉลยหมดทุกอย่างอย่างเช่นมึงเฉลยว่าไอ้คนเนี้ยพระเอกทำกลนี้ได้ยังไงแต่มันก็จะมีบางกลที่มันไม่เฉลยอย่างเช่นไอ้ตัวเจสซี่มันเหมือนมันเล่นมายากลที่แบบที่ทำให้ฝนนั่นน่ะมีในเทเลอร์ไม่มีที่ทำให้ฝนหยุดอะแล้วมันก็ล้มลงไปแล้วหายในฝนอ่ะมึงทำได้ไงมึงไม่เฉลยมึง CG ใช่ไหมอะไรเงี้ยถูกไหมมันเหมือนกับพยายามอิงภาคแรกเยอะพอสมควรภาคแรกก็มันจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับไอตัวมาร์คเลอเฟโลที่แบบว่าเฮ้ยพ่อกูตายนู่นอย่างนี้มันก็จะมีพอสมควรมันก็เป็นส่วนที่แบบทำให้ไอตัวมาร์คเลอเฟโลเนี่ยมาอยู่ในเรื่องมีเหตุผลอ่ะสำหรับผมอันนี้บอกว่าแต่บทดีสำหรับผมมองว่าบทแต่ละคนไม่ค่อยดีมันเหมือนกับอยู่เพื่อมีให้อยู่ยกเว้นมาร์คกับเฟโร่ที่แบบกูมีเรื่องแล้วกูมามีเป้าหมายกูมาล้างแค้นกูมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นก็จะเหมือนกับโผล่มาเพื่อเป็นสีสันความรู้สึกผมอย่างนั้นเองเหมือนตัวนักในคนผู้หญิงอะไม่มีก็ได้ไหมจริงๆมันก็ไอ้ผมชอบนะเพราะว่าเขาเป็นสีสันดีแหละผมตอนแรกผมคิดอยู่ว่าเฮ้ยเพิ่มมาใหม่เนี่ยมึงแบบเอามาแทนตัวเดิมเหรอหรืออะไรไงผมเข้าใจอย่างนั้นสรุปว่าเออมันไม่ใช่ตัวเดิมเว้ยมันเป็นอีกคนนึงเขาก็อ่านเหตุผลให้ว่านักแสดงคนเก่ามันท้องอยู่มาแสดงไม่ได้ก็บอกไอ้คนนี้แม่งทิ้งเราไปแล้วเป็นสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาจริงๆสร้างเป็นสตอรี่ตัวละครอย่างเจโจก็เหมือนกันนะเจเขานึกถึงทีไอโจนึกถึงทีไอโจนั่นบทเขาก็ไม่ได้เด่นอะไรเลยนะจริงๆอ่ะเป็นตัวประกอบเลยตัวประกอบเลยแหละตัวประกอบเลยแต่โผล่ในโปสเตอร์นะโผล่ในโปสเตอร์ด้วยใช่แล้วแทบไม่มีบทพูดเลยมั้งมายืนขายนิ้วโป้งนิ้วโป้งในแดงเจโชเนี่ยเทียบกับไอ้ด็อกเตอร์โชในอเวนเจอร์นึกออกไหมด็อกเตอร์โชมันจะแบบเราจำได้มากกว่ามันจะมีคำพูดที่แบบโอเคอะไรเงี้ยเราจำได้อันเนี้ยนึกออกไหมผมเลยมองว่าเขาแจกบทไม่ค่อยดีมีตัวละครตัวหนึ่งพี่ทำไมเวลาพี่เห็นเขาทุกครั้งแล้วพี่นึกถึงโกโก้แหละต้องให้มันจะมีหนังตลกเรื่องนึงที่ได้ชอบดูตอนเด็กๆมินิมีโกโก้อะไรนะชื่ออะไรนะที่มันใส่รอบออสติงพาวเวอร์โกโก้ไม่มันจะมีเรื่องโกโก้อะไรภาคหนึ่งอ่ะมันจะมีอะไรโกนโกอะไรทุกอย่างพี่น้องฝาแฝดอ่ะเวลาพี่เห็นหน้ามันอ่ะทำไมกูรู้สึกเหมือนแบบภาพออสติงพาวเวอร์ไม่ลอยเข้ามากูบอกตามตรงเลยกูรำคาญมากรำคาญมากไอตัวแฝดแฝดพี่อ่ะมันนักแสดงคนเดียวกันแหละไม่ต้องเฮ้ยกูว่าน่าจะดีนะถ้าให้กูเล่นเป็นอีกคนนึงแล้วเป็นพี่น้องฝาแฝดแล้วแบบคาแรคเตอร์อีกตัวนึงแล้วก็แสดงแบบเยอะๆหน่อยกำลังจะพูดเลยว่าโดยโอเคโดยปกติเนี่ยของ Now You See Me เนี่ยมันเยอะแต่ว่ามันเยอะในระดับที่พี่ว่ามันก็เข้ากันดีแต่คราวนี้ไอ้ตัวแฝดพี่เนี่ยมาเนี่ยโอ้มันใหญ่ยิ่งกว่ามันเล่นแบบเฮ้ยแล้วบทไม่ได้ทำอะไรเลยว่าไปอ่ะลองนึกดูทำอะไรหรือเปล่าก็มาช่วยแบบเป็นตัวรู้ทันทีมพระเอกอะรู้ทันเนี่ยจริงเหรอมันจะมีไฟร้ายมันจะมีเขาบอกว่าเขาบอกว่าที่ปรึกษาที่ปรึกษาของฝ่ายร้ายอ่ะนั่นแหละมันดูความรู้สึกผมมึงทำอะไรวะในเรื่องอะไรเงี้ย
ผมรู้สึกแค่นั้นเทียบกับไอ้ตัวเนี่ยตัวแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะแดเนียลเรดคลิฟฟ์อ่ะผมว่าอันนี้ดีบทใช้ได้มึงสามารถทำอะไรได้หลายอย่างแล้วมันจะมีเพจข่าวที่เขาเอามาแชร์ว่าNow You See Me Too สร้างฝนจริงได้ยังไงเนี่ยแล้วมีคลิป YouTube มาหยุดถามจริงการที่นี่มองแบบ make sense แบบธรรมชาติเลยนะมึงมีตังอยู่ในมือทำหนังเนี่ยบริหารเงินพูดกันง่ายๆเลยเบเลยติดลำโพงให้ทั่วลานลอนดอนนั้นน่ะกับทำ CG อะไรถูกไหมครับจริงไม่ทุนอะไรถูกไหมครับเขาต้องการความเร็วถ้างั้นแล้วมึงจะลงทุนติดลำโพงให้ทั่วไม่สนามตรงนั้นเลยไหมเข้าใจเอาสมมติว่าอยากได้ความเร็วมึงทำเป็นหนังทำไมหนังมันไม่เรียวแล้วนึกไหมยังไงต้องการความเรียวแล้วแบบว่าในหนังมายากลนี่นะทำเป็นละครเวทีไปเลยหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะเป็นโชว์หรือเป็นอะไรที่แบบข้างถนนแล้วมึงถ่ายคลิปลง YouTube อะไรแล้วตัวว่ามายากลมายานี่ก็ภาพหลวงตากลคือเทคนิคการสร้างภาพหลวงตาอยู่แล้วอ่ะชื่อมันก็บอกมาอย่างเงี้ยถอนซะหมดเลยถอนซะเสียเลยมายากลจริงจะเกลียดมายากลด้วยไม่แต่มายากลมันเป็นเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วไงก็เป็นปกติยิ่งถ้าเป็นหนังความรู้สึกผมเนี่ยยิ่งถ้าเป็นหนังเขาอยากให้มันแบบมันเวอร์เข้าใจสนุกมันดูสนุกเลยไงมันเวอร์ได้เป็นหนังถ้าอยากให้ซีเรียสมึงไปทำแบบโนแลนดิเดอะเบสทิ้งไงมึงไปทำแบบนั้นดิงั้นอ่ะสำหรับพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเวอร์ไปเลยได้นะไม่เป็นสนุกอยู่นะด้วยความเป็นนาวยูซีมีไงพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวอร์ไปเลยอ่ะก็ยังได้อ่ะบางซีนอยู่ในเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอาเรือขึ้นมากูคาดหวังแล้วเดี๋ยวฉันจะทำให้เรือบินเลยกูคาดหวังสักพักเอากูรอดูแล้วเอานกเอานกออกจากไข่ออกมาแล้วกูแบบเอ้าในเรื่องผู้หญิงมีไข่เหรอไม่ใช่เอาแค่นกก่อนใช่ที่มันให้คนดูไงที่นกก่อนจะใครคนดูอ่ะให้คะแนนเลยให้คะแนนก่อนก็ได้ไม่สปอยไงแต่เดี๋ยวรอดูอันต่อไปเอาอาร์ก่อนก็ได้นี่ให้ 8.5 ครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือพอเรารู้สึกชอบส่วนตัวแล้วมันก็จะเป็นได้ไม่มีปัญหาพูดได้ว่าชอบอะไรชอบอะไรไม่อย่ามาอ้างอีกทีไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงว่าไม่ดีไม่ดีว่ะอะไรไม่ใช่เหมือนชอบนะชอบแต่ 4.5 อันนี้มันเป็นความคิดมากส่วนตัวไงคิดส่วนตัวคิดส่วนตัวคือสำหรับพี่ Now You See Me Too เนี่ยพูดเลยว่าสนุกดีแต่อย่างที่บอกว่าพี่บอกไม่ถูกว่าอะไรมันขาดเกินไปแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันไม่อิ่มเท่าเดิมภาคต่อไปนี่ออกนอกอวกาศเลยนะไปกระสวยอวกาศแน่นอนย้ายดวงจันทร์ย้ายดวงจันทร์น้ำท่วมโลกครับไม่จันหายเป็นสึนามิมันเป็นเทพอะไรแต่จะเป็นนาวยูดอนซีมีนะครับตลอดพี่นี่ให้6คะแนนรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่มากแต่สนุกดีนะปีให้คะแนนภาคแรกนี่ให้คะแนนภาคแรกภาคแรกก็ได้7.5ภาคแรกไม่พอนี่นี่มึงติ่งแล้วเหรอ7.5ติ่งแล้วพ่อชอบเล่นดูเถอะกูจะบอกเลยว่าเล่นเป็นตัวเดิมเล่นเป็นคนเดิมตัวเดียวกันใช่ไหมตัวเดียวกับเล็กลูเทอร์เลยแค่มันเล่นใหญ่กว่าเดิมจะแนะนำนะวิธีดูแบบว่าคนเล่นตัวเดิมหรือเปล่าเวลาผมดูส่วนใหญ่ผมจะดูมันเป็นซับแล้วมันจะชัดเจนกว่าบางทีดูภาคแล้วเราแยกไม่ออกภาคคนภาคเสียงเปลี่ยนไปเรื่อยพอดูซับปุ๊บมันจะรู้เลยวิธีการพูดวิธีการอะไรของมึงเหมือนเดิมเคยตอนดูนาวยูซีมีภาคแรกไอ้แบทแมนไม่ชอบก็เลยยังไม่ได้มีข้อเปรียบเทียบใช่ไม่มีข้อเปรียบเทียบเลยเพราะว่าดูภาคแรกปุ๊บพี่กลับมาดูพี่เพิ่งดูภาคแรกก่อนไปดูภาค2วันเนี้ยกูดูภาคแรกปุ๊บเอ้านี่มึงเล่นเล็กลูเทอร์เลยแต่แค่ไม่ใหญ่เท่าเดิมแค่นั้นเองคือเล็กลูเทอร์มันจะลอยๆในเรื่องจะลอยๆมันจะพูดเร็วๆนิดนึงแล้วภาคไอ้ตัวเชี่ยนี่ก็พูดเร็วๆเจสซี่อ่ะเกือบทุกเรื่องเล่นตัวเดิมเป็นคนที่คลิกและท่าทางในการเดินเห็นเงาแล้วกูรู้เลยว่าใครมันชอบมันจะแบบมันจะแบบคาแรคเตอร์มันจะไม่ค่อยเปลี่ยนที่ชอบนะตัวเทพเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวมีไงถามวันออกคนไทยชอบเยอะอยู่เจสซี่เป็นแฟนหนังก็เยอะอยู่จริงๆมันมีเหมือนคนในทีมเรามีไอ้ไม้มันเขียนรีวิวเล็กสั้นๆมาเดี๋ยวกูอ่านให้ฟังมันเขียนรีวิวสั้นๆว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่สุดเท่าภาคแรกบอกไม่สุดเท่าภาคแรกแล้วก็มอร์แกนฟรีแมนก็เล่นเป็นมอร์แกนฟรีแมนเหมือนเดิมก็พิมพ์มาประมาณนี้แล้วพี่หยิบอ่านได้ไงมันกลับหัวนะไม่ได้กับมายากลมันเป็นมายากลอะไรเฮ้ยไปไหนเนี่ยนั่นไงเห็นไหมหลับ
นี่ตอนแสดงพวกมันอย่างนี้ตอนแสดงพวกมันอย่างนี้อย่างนี้พี่ชอบตัวละครที่เล่นไพ่เก่งๆเดฟฟังโก้เดฟฟังโก้ใช่จริงๆมันเล่นไพ่ได้นะแต่เอ็นนั่นมันดีไพ่จริงๆนะเห็นอยู่เบื้องหลังที่มันดีเป็นน้องเจฟฟังโก้ใช่เป็นน้องเป็นน้องชอบปาได้นะมันมีทักษะแต่ในหนังมันปาได้คือในหนังมันปาแบบครึ่งห้องอ่ะแบบวน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 ไกลอ่ะแล้วที่สำคัญคือวนเข้าแขนเสื้ออีกคนแล้วแบบมึงไอ้โหที่ถ่ายจริงกันเนี่ยถ่ายจริงจริงอ่ะจะถ่ายจริงก็ได้นะโอ้มันวนขึ้นคือเข้าแขนเสื้อของคนอีกคนที่อยู่ข้างห้องแล้วไหลไหลไหลไอ้คนตกแล้วก็ไหลไหลความเชื่อมันต้องมีศรัทธาของอย่างเงี้ยศรัทธามันต้องมีเว้ยเชื่อดิ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 เออเห็นนะเห็นนะเออเชื่อดิกลับมาเออเป็นไงบ้างไงบ้างไม่เชื่อใช่ไหมสรุปมันไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้ไงเออต้องเชื่อดิไปสาระสับเลยเป็นหนึ่งนาทีที่โคตรเสียเวลาถ้าภาคแรกผมให้ของแนวจราชนปล้นแบงค์อะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันเป็นมันเป็นหนังไฮส์นะมันเป็นเหมือนหนังพวกโอเชียนแล้วก็พวกเดอะแบงค์จ็อบพวกเกียร์อะไรพวกมุกแอนด์แมนแนวนั้นสไตล์ด้วยว่าคือภาคแรกอ่ะมันมีเป้าหมายชัดเจนไงใช่ใช่ว่าลูกภาคสองนี่แบบเป้าหมายกำลังจะบอกว่าเหมือนพอจบปั๊บแล้วเหมือนมึงเยอะไปหมดอ่ะแล้วเขาเขียนมันเขียนมาหนึ่งถึงสองสามกูไปต่อไงดีวะเขียนไปเรื่อยๆเขาไม่ได้มองภาพรวมเท่าไหร่เนื่องจากแม่ภาพรวมว่ากูคิดไว้ในใจก่อน1ถึง10กูจะเขียนยังไงระหว่าง2ถึง9เนี่ยกูจะเขียนยังไงให้มันน่าสนใจอะไรเงี้ยอันนี้เขาเหมือนเขียนไปเรื่อยๆๆๆๆๆเลยให้เรื่องนี้ที่5คะแนนนั่นแหละโอเคโอเคเฮ้ยไม่ได้เกียดนะกูให้5คะแนนนี้ก็แบบโหด่ากูมึงอย่าเพิ่งด่ามึงจะเย็นๆสับใครที่แบบว่าชอบหรือไม่ชอบเงี้ยอยากให้ไปตัดสินคะแนนในโรงดีกว่าเอ้ยไปดูได้เลยเพราะตัวเราเองเนี่ยตัวเราไงแบบตัดสินว่ามันจะดีหรือไม่ดีอ่ะก็รอดูแบบสปอยเดี๋ยวมีแบบสปอยออกมาอีกอันนี้เป็นแบบไม่สปอยนะรอดูสบายสบายข้ามเวลากันไปก่อนถ้าสำหรับใครที่รอดูสปอยนะติดตามได้เลยเพจ Facebook Exit Entertainment แล้วก็ Channel YouTube Exit Entertainment สวัสดีครับผมสวัสดี